ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Street Side ครับรายการที่เป็นป้ายบอกทางให้กับคุณผู้ชมทั้งในมุมของเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับในช่วงนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีมครับนักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบรรพตครับครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเท่าที่อาจารย์จับสัญญาณอยู่ในตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่มีการถล่มไปที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศอิรักเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะเกิดภาวะสงครามครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าความสูญเสียที่ได้รับมีขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการอยู่แล้วว่าต้องมีการโจมตีดังนั้นสถานที่เป็นที่ตั้งทางทหารหรือว่าบรรดาค่ายทางทหารทั้งหลายแหล่ของสหรัฐเนี่ยก็มีการเตรียมการรับมือดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในสุดก็เกิดขึ้นจนได้และมีรายงานว่าอาวุธที่ยิงมาเนี่ยเป็นทำในประเทศจีนนะฮะดังนั้นขณะนี้จึงรอดูว่าแถลงการของโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาในรูปแบบใดการตอบโต้จะรุนแรงแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็สั่นสะเทือนเศรษฐกิจของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรวมทั้งตลาดหุ้นหรืออื่นๆนะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบไประยะเวลาหนึ่งครับครับแต่ว่าการตอบโต้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างพูดคุยหรือว่าได้มีการยืนยันว่าจะต้องมีการตอบโต้หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเริ่มโจมตีก่อนครับครับแต่เท่าที่ฟังสัญญาณของสภาคองเกรสในประเทศอเมริกาก็ดูเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่าทีของคุณโดนัลด์ทรัมป์สักเท่าไหร่เนี่ยนะครับทีนี้ในมุมของอาจารย์คิดว่าครับครับบรรดาผู้สมัครประธานาธิบดีเนี่ยออกมายืนยันกันหลายคนนะฮะก็คือว่ามีความเห็นด้วยว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐควรจะถอนทหารออกมาจากประเทศต่างๆที่เข้าไปข้องเกี่ยวอยู่ในสงครามในประเทศอิรักด้วยนะฮะดังนั้นการกระทำของทรัมป์หรืออื่นก็อย่างที่เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าไม่ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนหนึ่งแม้ว่าจำนวนหนึ่งจะเห็นด้วยก็ตามครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ต้องการเห็นสงครามหรือเห็นของประเทศตัวเองไปข้องเกี่ยวอยู่กับภายนอกประเทศและทำสงครามภายนอกประเทศมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นไปครับครับเท่าที่อาจารย์จับสัญญาณนะครับคิดว่าอ่านเกมหรือว่าอ่านวิธีคิดของทั้งสองฝั่งตอนนี้เขาคิดอะไรกันอยู่ครับจะมีลักษณะของการโต้ตอบกันอย่างรุนแรงขึ้นไหมครับเนี่ยมียุทธศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่อย่างเช่นอิหร่านเขาบอกว่าเขามียุทธศาสตร์12ข้อในการที่จะต่อกรกับสหรัฐในขณะที่สหรัฐเองก็บอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้ให้หนักหน่วงยิ่งกว่าอันนี้เป็นคำพูดที่มีมาตลอดระยะเวลาหลังจากวันศุกร์ที่มีการสังหารสุไลมานีนะฮะดังนั้นคิดว่าความรุนแรงน่าจะผมทับทวีคูณแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดเนี่ยเป็นที่น่าสนใจว่าขอบเขตของมันจะรุนแรงถึงขั้นไหนแต่ว่าตอนนี้เรามองในแง่ของพันธมิตรของแต่ละฝ่ายนั้นก็ไม่มีความแน่นอนและเราเห็นได้ว่าทันทีที่เกิดเรื่องพันธมิตรของทรัมป์เองที่พันธมิตรใกล้ชิดอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียหรือว่าพันธมิตรแถบอ่าวในบรรดารัฐกษัตริย์ทั้งหลายแหล่นี้ก็ไม่ได้ออกมาแสดงทีท่าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าสนับสนุนสหรัฐให้กระทำต่ออิหร่านแต่อย่างใดครับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเป็นต้นและแนวโน้มเดียวกันพันธมิตรยุโรปของสหรัฐที่เคยมีความเข้มแข็งทำงานด้วยกันมาคราวนี้ก็ไม่ได้แพ้กันนะฮะด้วยเหตุนี้จึงมีคำพูดว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่แบ่งพรรคแบ่งพวกเหมือนสงครามโลกอะไรเนี่ยมันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นครับครับแต่ว่าพอไปดูกระแสข่าวก็จะเห็นว่าทางฝั่งของระดับบิ๊กๆในประเทศจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็มีโอกาสในการเข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของอิหร่านอยู่เหมือนกันอาจารย์อ่านสัญญาณตรงนี้ยังไงฮะอ๋อสัญญาณตัวนี้น่าสนใจกว่าถ้ามองกับฝ่ายของพันธมิตรของสหรัฐก็คือว่าพันธมิตรที่เคยร่วมซ้อมรบด้วยกันนะฮะระหว่างอิหร่านจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยจีนโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต่างประเทศก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีบทบาทในตะวันออกกลางซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มาก่อนส่วนรัสเซียนั้นก็มีฐานทัพอยู่ในซีเรียอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือรัสเซียก็พยายามที่จะถ่วงดุลด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแถบอ่าวด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามาช่วยซีเรียอย่าง
ต็มที่ในการกำจัดองค์กรอย่างเช่นไอซิสนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนฉะนั้นถ้าเราถูกถามว่าแล้วอิหร่านมีใครเป็นพันธมิตรอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่ามีคนที่เป็นผู้เห็นใจอิหร่านเนี่ยอย่างน้อยก็เห็นได้ชัดแล้วคือจีนรัสเซียนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนกว่าประเทศอื่นซึ่งประเทศที่เห็นด้วยก็อย่างเช่นซีเรียหรือกลุ่มที่จะจมไปอิหร่านอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจดีอยู่แล้วครับครับอย่างนี้ในเมื่ออาจารย์มองว่าน่าจะยังไม่เกิดในเรื่องของสงครามโลกเนี่ยนะครับสัญญาณอะไรที่เราจะต้องติดตามกันว่าถ้ามันเกิด1 2 3มันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวได้ครับอันนี้ถ้าจะเกิดสิ่งที่ตามมาใหญ่ขึ้นก็คือถ้าสเกลของการตอบโต้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยหรือว่ากระทบไปหลายประเทศเนี่ยการตอบโต้ที่มีขนาดใหญ่ก็จะตามมานะฮะแม้ว่าความสูญเสียจะมากกว่าสงครามครั้งใดก็ตามอันนี้ยิ่งน่าสนใจครับครับแต่ว่าเท่าที่เห็นดูก็ยังยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นถูกไหมฮะคือเท่าที่เห็นดูเนี่ยบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศบรรดารัฐมนตรีกลาโหมของยุโรปหรือของสหรัฐเองก็ออกมาในทำนองว่าน่าจะหาวิธีการทางการทูตหรืออื่นนะซึ่งอาจจะพูดแบบนี้มันอาจจะตายไปเนื่องจากว่าถล่มเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะเหมือนกับว่าตบหัวและรูปหลังอะไรแบบนี้นะซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแล้วก็ UN เองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แสดงว่าประเทศหนึ่งที่มีอำนาจสามารถจะยิงใครก็ได้ในประเทศอะไรก็ได้ซึ่งมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับครับครับแล้วเกมนี้อาจารย์ประเมินดูเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าสงครามในครั้งนี้หรือว่าการโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาในครั้งนี้มันยืดเยื้อฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝั่งของอิหร่านดูจะได้เปรียบมากกว่าครับคืออิหร่านนั้นถนัดสงครามที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนอย่างเช่นการต่อสู้ของฝ่ายฮิซบุลลอห์นะฮะที่สู้กับอิสราเอลซึ่งฝ่ายหนึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านโดยรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านเป็นคนจัดตั้งขบวนการนี้มาซึ่งแต่เดิมก็มีการประมาทว่าไม่มีทางทำอะไรได้แล้วในที่สุดขบวนการฮิซบุลลอห์ก็เอาชนะอิสราเอลได้ทั้ง2ครั้งในปี2006และปี2000ซึ่งอิหร่านสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้ก็ต่อสู้โดยใช้จรวดที่ยิงจากรถบรรทุกยิงจากไร่มะกอกและยิงจากที่อื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสงครามแบบไม่แน่นอนที่จะจำกัดเสียดนี่ก็เป็นสงครามที่อิหร่านถนัดนะฮะแต่ว่าถ้าถึงกับเปิดฉากถล่มกันโดยตรงอย่างที่สหรัฐบอกว่าจะทิ้ง52จุดของอิหร่านนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดูว่าประเทศอื่นจะเข้ามาช่วยอิหร่านหรือเปล่าครับครับครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพียงแค่คำขู่ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เฉยๆไหมฮะหรือมีโอกาสที่เขาจะลงมือจริงๆฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำอะไรที่ใครไม่คาดหมายไว้เขาทำได้เขาทำมาแล้วดังนั้นก็คงเป็นคำขู่ผสมคำจริงนะฮะแต่ว่าเขาจะตัดสินใจได้อย่างคือไม่เพราะว่าให้เหตุการณ์มันดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานแค่ไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะว่าขณะนี้แม้การทิ้งระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นพบว่าค่าของความแพงของอาวุธนี่มันมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็สหรัฐเองก็เป็นประเทศที่หมดเงินไปเรื่องนี้เยอะนะฮะถ้าไม่มีพันธมิตรร่วมรบเหมือนสงครามอื่นๆเนี่ยสหรัฐเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาหนักเหมือนกันในการที่จะต้องรบอย่างโดดเดี่ยวหรือว่าฝ่ายเดียวครับครับยังคำทวีตของคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับแต่ว่ากำลังจะมีแถลงการใหญ่ในช่วงวันสองวันนี้นะครับอาจารย์พอจะประเมินซีนาริโอหรือว่ากรณีในแต่ละแบบที่เขาน่าจะมีคำแถลงออกมาหรือว่าเป็นการโต้ตอบกับทางฝั่งของอิหร่านในขณะเดียวกันทางฝั่งอิหร่านเองก็มีโอกาสในการโต้ตอบคืนเช่นอาจจะถึงขั้นไปปิดช่องแคบฮอร์มูซเหมือนกับที่หลายคนกังวลไหมนะหรือว่าจะโต้ตอบฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอาจารย์มองกรณีแต่ละกรณียังไงฮะครับคือคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าอิโมชันแนลครับกับบางเหตุการณ์กับบางสถานการณ์กับอะไรนี่เขาเป็นคนที่จะออกมาสู้แบบทวีตหรือว่าอะไรที่แสดงให้เห็นนะฮะอย่างเช่นเขาก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากอเซมสุไลมานีเนี่ยนะก็คือเป็นปีศาจแต่ว่าปีศาจขณะนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งสร้างความกดเคือง
ให้กับชาวอิหร่านอย่างมากแต่ว่าทรัมป์ก็คงใช้คำพูดแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังนั้นสิ่งที่ใครอาจจะไม่คาดหมายเนี่ยทรัมป์เขาก็อาจทำได้เช่นเดียวกันนะฮะในภาวะของเขาที่ต้องเผชิญอีกหลายอย่างตามมาครับครับเรื่องนี้ดูจะมีทางออกแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมครับอาจารย์คือถ้าดูตามบทความต่างๆในหนังสือพิมพ์ฝรั่งหรืออื่นเนี่ยรวมทั้งบังกอกโพสต์ด้วยก็จะมีความพยายามที่บอกว่า UN จะต้องมีบทบาทหรือว่าตอนนี้เลขาสหประชาชาติอย่างกูเตเรสพูดไว้ว่าจะไม่ยอมให้สงครามอ่าวรอบ2เกิดขึ้นหรือหลายประเทศก็ยืนการว่าให้มีความอดกลั้นอดกลั้นเนี่ยก็คือกระแสระหว่างประเทศเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจะมีผลต่อของประเทศนี้หรือไม่เนี่ยก็ยากที่จะตอบได้เพราะอย่างน้อย อิหร่านก็ยืนกันแล้วก็บอกกับ UN แล้วนะครับว่าตัวเองจะต้องตอบโต้เพราะถูกกระทำก่อนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะซึ่งอิหร่านได้รับนะอิหร่านก็เป็นประเทศที่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าเขาถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจนย่ำแย่แล้วคือเพราะว่ามันไม่ได้กระทบกับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเดียวประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนความต้องการของสหรัฐฉะนั้นถ้าค้าขายสหรัฐต้องไม่ค้าขายกับอิหร่านนะฮะอิหร่านก็เลยมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้ยากกว่าเพียงแต่ว่าความสามัคคีของคนในประเทศวิญญาณหรือว่าสปิริตการต่อสู้เขาเนี่ยค่อนข้างสูงหรืออย่างน้อยถ้าดูจิตใจแล้วอิหร่านมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในการที่จะทนกับความฮารุโหดหรือว่าอะไรที่จะเป็นของตัวเองได้ดีนะฮะอันนี้ดูจากมันดีกว่านะครับครับในภาวะที่ตอนนี้มันยังฝุ่นตลบอยู่เนี่ยนะครับท่าทีของรัฐบาลไทยหรือว่าคนไทยเองเนี่ยควรจะมองสถานการณ์นี้ยังไงครับอาจารย์หรือต้องมีการปรับตัวยังไงดีฮะเป็นที่รับรู้นะว่าไทยเนี่ยมีสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งครับมีความสัมพันธ์อันยาวนานแล้วก็เราเองก็อยู่กับเคียงข้างสหรัฐหรือแม้แต่ในบางกรณีเราจะทำอะไรก็ดูว่าสหรัฐจะพอใจหรือเปล่าแม้แต่การจะคบหาสมาคมกับประเทศหนึ่งประเทศใดเช่นกับลิเบียหรืออื่นเนี่ยเราก็ต้องมองก่อนว่าสหรัฐจะให้ไฟเขียวหรือเปล่าพูดยังไงว่าเรามีการพูดด้านของต่างประเทศที่ไม่ค่อยเป็นอิสระเพราะว่าเราค่อนข้างจะเดินตามสหรัฐนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอิหร่านนั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะเห็นได้ว่าแม้เราจะใกล้ชิดกับสหรัฐแต่กรณีของอิหร่านนั้นเราก็รักษาความสัมพันธ์มายาวนานและเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าสหรัฐนะสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอยู่ในราว180ปีหรือว่าอย่างสุดก็200ปีนะฮะแต่ว่าไทยกับอิหร่านนั้นมากกว่า400ปีครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์จรัญมะลูลีมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่นะฮะครับขอบคุณยินดีครับคุณบรรพตครับครับผมครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับของศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีมซึ่งก็เป็นนักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ฉายภาพให้เราเห็นเล่าให้เราฟังนะครับถึงมุมมองของทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเบื้องต้นเนี่ยนะครับคิดว่าจะยังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแต่สัญญาณที่เราต้องติดตามกันนะครับก็คือเรื่องของพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะว่ากันอย่างไรถ้าหากว่ายังไม่มีการเลือกข้างอย่างชัดเจนก็คิดว่าน่าจะยังไม่เกิดเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3นะครับแต่ว่าระยะสั้นเองก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาอย่างกล่าวเนี่ยนะครับ